รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนรายการโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกริดแอนด์คลีนเอเนอร์จีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะพาไปรู้จักกับแหล่งพลังงานในประเทศไทยกันค่ะถ้าเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกนะคะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือแหล่งซิลิกิตใช่ไหมคะรู้จักกันดีนะคะส่วนแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่ใหญ่ที่สุดในไทยก็คือแหล่งสินผู่ห้อมค่ะมาฟังข่าวดีกันนะคะด้านพลังงานมีการพบก๊าซธรรมชาติที่แหล่งสินผู่ห้อมเพิ่มขึ้นค่ะเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศค่ะคุณวรากรอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าบริษัท PTT EP SP Limited ได้แจ้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าได้ดำเนินการเจาะหลุมประเมินผล pH 1.4 ของโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติสินผู่ห้อมและพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มค่ะนับว่าเป็นข่าวดีด้านพลังงานของประเทศไทยนะคะซึ่งก๊าซธรรมชาติที่พบเพิ่มนี้ก็จะส่งไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประโยชน์ของการพบแหล่งพลังงานนะคะรัฐก็จะได้ค่าภาคหลวงและเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพาไปดูแหล่งน้ำมันบนบกที่สุโขทัยกันบ้างค่ะพาท่านผู้ชมมาดูบ่อน้ำมันที่แหล่งอรุโนไทยซีอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยค่ะนี่ค่ะและจุดนี้นะคะก็เป็นหลุมเจาะน้ำมันดิบค่ะที่แหล่งอรุโนไทยซีนะคะได้เปิดหลุมการผลิตนะคะและนี่ก็เป็นน้ำมันดิบนะคะที่ได้จากการทดสอบขุดเจาะที่หลุมแห่งนี้นะคะเป็นน้ำมัน 100%ก็คือแปลว่าไม่มีแก๊สไม่มีน้ำเจือปนเลยค่ะส่วนกระบวนการผลิตจะเป็นอย่างไรการพบน้ำมันดิบบนผืนแผ่นดินไทยแบบนี้ใครได้ประโยชน์บ้างพาท่านผู้ชมมาคุยกับ CEO ของบริษัท USC Global จำกัดมหาชนคุณชัชพลคะน้ำมันดิบชุดนี้เนี่ยคือทดสอบจากกลุ่มนี้เหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นน้ำมันดิบที่เราได้จากหลุมที่เราเรียกว่าอนุไทย402มีอัตราการไหลประมาณ100บาร์เรลต่อวันต้องขุดเจาะลงไปเนี่ยลึกแค่ไหนคะกว่าจะได้น้ำมันดิบอยู่ใต้พื้นดินลงไปประมาณ 3.5 กิโล 3.5 กิโลจากการสำรวจเนี่ยมันมีกระป๋อน้ำมันมากน้อยแค่ไหนที่แหล่งอนุไทย4เนี่ยคะน้ำมันบนบกประเทศไทยนี่เป็นกระป๋อเล็กๆนะครับในพื้นที่อรุณไทยที่เราได้รับสัมปทานเนี่ยนะครับมีพื้นที่รับสัมปทานผลิตเนี่ยประมาณ75ตารางกิโลเมตรฐานผลิตที่เรามีอยู่ปัจจุบันแหล่งอรุณไทยจะมี2ฐานคือฐาน B กับฐาน C ที่ฐาน C เนี่ยมี2หลุมฐาน B ก็มีอีก2หลุมก็จะเป็นแหล่งที่เราสำรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติอย่างที่นี่เนี่ยอรุณไทย402หลักๆจะเป็นน้ำมันดิบส่วน401หลักๆจะเป็นก๊าซธรรมชาติท่านผู้ชมคะเห็นเจ้าตัวหัวสูบน้ำมัน2ตัวอยู่ข้างๆกันตรงนี้ตัวหนึ่งได้น้ำมันเป็นหลักอีกตัวหนึ่งได้แก๊สเป็นหลักเลยแล้วมันอยู่ใกล้กันทำไมมันได้ต่างกันล่ะคะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกันแต่จริงๆแล้วเวลาเราเจาะลงไปใต้ดินเนี่ยนะครับมันจะลงไปประมาณสัก700เมตรแล้วอันนึงอาจจะไปทางตะวันตกอีกอันนึงไปทางตะวันออกแล้วก็ไปในพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินที่นักธรณีวิทยาเขาจะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งปิโตรเลียมอนุไทย401เนี่ยพอลงไปที่กระป๋อของมันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นส่วนใหญ่เป็นแก๊สธรรมชาติส่วน402ส่วนใหญ่มันเป็นน้ำมันถ้าเวลาได้น้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีแก๊สมีน้ำเจือปนขึ้นมาเรามีกระบวนการแยกยังไงล่ะคะจากหัวสูบเนี่ยเราจะส่งน้ำมันตามท่อสีดำไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันน้ำมันก็จะมาตามท่อสีดำนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวอุ่นร้อนทางสีเหลืองเนี่ยครับจะเป็นตัวที่อุ่นน้ำมันให้ร้อนใช้แก๊สธรรมชาติที่ขึ้นมากับน้ำมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการอุ่นน้ำมัน
นะครับเหตุผลที่เราต้องอุ่นน้ำมันเพื่อทำให้น้ำมันกับน้ำแล้วก็แก๊สธรรมชาติแยกออกจากกันน้ำมันดิบที่แยกได้ก็จะเข้าไปเก็บในถังสีดำแล้วก็น้ำจะมาที่ถังสีขาวส่วนแก๊สธรรมชาติที่อาจจะมีปนมาเนี่ยเราก็ส่งไปที่แฟร์ด้านหลังน้ำมันนี่เราไปส่งที่ไหนคะน้ำมันเราจะรวบรวมส่งใส่รถน้ำมันนะครับขนไปที่ท่านบุรพาเพื่อไปทำไฟนอลเซปเปอเรชันอีกทีนึงก่อนจะส่งจำหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเราส่งเข้าโรงกลั่นไหนคะโรงกลั่นน้ำมันบางจากคุณภาพของน้ำมันดิบที่แหล่งอรุโนไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดีมากนะครับตัวค่า API ของน้ำมันดิบเนี่ยจะบอกว่าเป็นน้ำมันดิบเบาหรือหนักจะสามารถเอาไปแยกเป็นน้ำมันเบนซีนน้ำมันดีเซลที่ไม่มีกรรมฐานเนี่ยได้ปริมาณเยอะเทียบเท่ากับน้ำมันต่างประเทศนี่เทียบเท่ากับอะไรคะถ้าผมเทียบง่ายๆก็จะเป็น Arabian Light นะครับของประเทศซาอุก็คือกรรมฐานต่ำมากนั่นเองและส่วนที่บูรพาล่ะคะบุรพาก็จะเป็นน้ำมันดิบเกรดเดียวกันเพราะจริงๆแล้ว2พื้นที่อรุณไทยกับบุรพาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่อปิโตเรเลียมเดียวกันห่างกันกี่กิโลคะที่นี่ห่างกันประมาณไม่เกิน10กิโลมาจากแหล่งกำเนิดของปิโตเรเลียมเดียวกันตอนนี้เนี่ย UAC มีแหล่งผลิตน้ำมันดิบแบบนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ UAC ได้รับสัมปทานในพื้นที่ผลิตปิโตเรเลียมเนี่ย2พื้นที่นะครับอันนึงเรียกว่าแหล่งอรุณไทยอีกอันนึงเรียกว่าแหล่งบุรพาแต่ที่แหล่งอรุณไทยเนี่ยเรามี2พื้นที่การผลิตนะครับเราเรียกว่าเป็นแหล่งผลิต B กับแหล่งผลิต C ของอรุณไทยที่นี่เราอยู่ที่แหล่งผลิต C ถ้ามีน้ำน้ำเอาไปทำยังไงต่อคะน้ำเราก็จะแยกมาแล้วก็รวบรวมนะครับแล้วก็ต้องส่งไปยิงกลับเข้าไปที่หลุมนะครับเราจะส่งไปที่บุรพาหมดเพราะว่าที่นั่นเรามีหลุมยิงน้ำกลับน้ำก็จะถูกส่งกลับไปใต้พิภพเหมือนเดิมก็คือเป็นซีโร่เวสต์ไม่มีการปล่อยของเสียออกไปเวลามีแหล่งผลิตแบบนี้ใครได้ประโยชน์บ้างนะครับการนำน้ำมันดิบในประเทศขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินต่างประเทศนะครับไปซื้อน้ำมันดิบมาใช้แล้วก็การจ้างแรงงานในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับพนักงานที่ทำงานในกลุ่ม UAC เนี่ยจะเป็นคนในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกเป็นหลักนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเราก็ช่วยกันดูแลในแง่ของประเทศชาติได้อะไรได้ค่าภาคหลวงจากการผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาตินะครับการที่น้ำมันดิบเข้าโรงกลั่นน้ำมันไปนะครับกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเบนซีนน้ำมันดีเซลน้ำมันเจ็ตสำหรับยานยนต์อากาศยานเนี่ยนะครับก็สามารถเก็บภาษีเราจ่ายค่าภาคหลวงปีหนึ่งนี่กี่เปอร์เซ็นต์คะเป็นขั้นบันไดนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็คือ 5% ของรายได้ในการขายแล้วก็ค่อยๆ ขึ้นไปภาษีเงินได้ผู้ประกอบการกิจการปิโตรเลียมเนี่ยต้องเสีย 50%เป็นการนำทรัพยากรในประเทศนะคะมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการจ่ายภาษีจ่ายค่าภาคหลวงนะคะให้กับประเทศชาติและที่สำคัญคือช่วยลดปริมาณการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนั่นเองถูกต้องครับนะคะวันนี้ได้รู้จักกับแหล่งอรุโนไทยนะคะเรามาถ่ายทำกันนะคะวันที่เขาทดสอบการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตจริงๆก็คือ25มิถุนายน2566นี้ค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีกับ UAC แล้วก็ยินดีกับประเทศไทยนะคะที่สามารถนำทรัพยากรที่อยู่ใต้พื้นดินนั้นขึ้นมาใช้งานนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิตอลกริดแอนด์กรีนเอเนอร์จีเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมพาไปรู้จักกับพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนหรือ Sustainability Bond ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะได้ออกขายพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะนับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่เส้นทาง Green Finance คุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA Sustainability Bond for Better Lifeการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเงินกู้โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดจำหน่ายอายุพันธบัตร5ปีวงเงิน 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.67% ต่อปีภายใต้ Sustainable Finance Framework
ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เป็นที่ปรึกษาการจัดทำและให้การรับรองการออก Sustainability Bond ที่ผ่านมาการไฟฟ้าภูมิภาคไม่ได้ของบประมาณในการบริหารจัดการนะเป็นการกู้เงินมาบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมาการนำเสนอโครงการต่างๆการกู้เงินต่างๆเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงส่วนของ ESG เลยใครให้ดอกเบี้ยต่ำไฟฟ้าก็กู้แต่ในสถานะปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้เร็งเห็นความอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนบนสังคมของโลกเราจัดกลุ่มโครงการการไฟฟ้าที่จะเป็นกรีนหรือโซเชียลเพื่อให้สู่ความยั่งยืน2ตัวนี่ถ้าได้ดำเนินการโดยสมดุลแล้วจะทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรของโลกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานเป็นหน่วยงานแรกของประเทศนี่ได้ออกESG บอนตามมาตรฐานสากลเลยเพราะเราได้ที่ปรึกษาที่ดีนั่นคือ ADB ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นผู้จำหน่ายพันธบัตรของเราเราออกเพียงแค่ 1,000 ล้านเนี่ยมีคนจองถึง6เท่าท่านผู้ชมคะนับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่เส้นทาง Green Financeสอดรับความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปีคศ2037และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emission ภายในปี2065การกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยจำนวน 1,000 ล้านแล้วเราใช้อยู่2โครงการหลักๆก็คือโครงการเดินสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่าซึ่งใช้งบประมาณ920ล้านนะครับและอีกตัวหนึ่งโครงการไมโครกริดเป็นโครงการเครือข่ายขนาดเล็กดำเนินการที่เกาะพระรวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เงินประมาณ80ล้านบาทก็จะมีโครงการต่างๆต่อเนื่องมาอีกนะฮะเพราะเราจะจัดกลุ่มของเราเองว่ากลุ่มของกรีนของโซเชียลเพื่อที่เกิดความยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่บอกว่าไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั่นเองครับท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งเป้าหมายระดมทุนและลงทุนในโครงการต่างๆนะคะภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและยังคงเดินหน้าสู่บทบาทการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนพัฒนานวัตกรรมทางการเงินสีเขียวด้วยการออกพันธบัตร ESG Bond เพื่อดำเนินโครงการต่างๆโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศและของโลกเป็นสำคัญเพื่อสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปที่ PTG กันบ้างค่ะไตรมาส2ปีนี้นะคะกำไรสุทธิเติบโตถึง 300% ค่ะส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันและค้าปลีกนะคะพุ่งสูงสุดโต 22.3% กาแฟพันธุ์ไทยนะคะสาขาทะลุ 1,000 สาขาไปแล้วค่ะหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างแรงนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากฐานลูกค้า PT Maccard ซึ่ง CEO ของ PTG นะคะก็ประกาศว่าปรับเป้าหมายยอดขายน้ำมันในปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10-15% ค่ะคุณพิทักษ์รัชกิจประการ CEO บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนบอกว่าผลการดำเนินงานงวดไตรมาส2ปีนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ468ล้านบาทเพิ่มขึ้น 303% ส่วนรายได้รวมนะคะ 57,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.7% ค่ะปัจจัยหลักมาจากธุรกิจน้ำมันมีรายได้รวม 53,622 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% น้ำมัน PT สามารถครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 22.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีที่แล้วที่มีสัดส่วน 19.5% ค่ะการขยายสาขาปั๊ม PT เน้นในทำเลที่มีศักยภาพสูงเท่านั้นล่าสุดมี 2,208 สถานีค่ะ CEO PT ย้ำว่าจะเดินหน้าการสร้างเสริมระบบนิเวศ ทางธุรกิจ PT MacWorld ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์เชื่อมให้ทุกคนได้เข้าถึงชีวิตที่อยู่ดีมีสุขในทุกช่วงของชีวิตตลอดจนมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดค่ะสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ
จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล World ASEAN Award 2024รางวัลดีเด่นแห่งปีสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ได้รับรางวัลพิธีกรดีเด่นแห่งปีด้านรายการวาไรตี้ข่าวสารและเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยมีพิธีกรผู้ประกาศข่าวดารานักแสดงนางงามรายการทีวีข้าราชการ CEO นักธุรกิจผู้บริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์เซเลบริตี้ยูทูบเบอร์คนดังมากมายเข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมตลอดจนผู้ทำคุณประโยชน์เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติในทุกสาขาอาชีพค่ะสนับสนุนรายการโดย OR โอกาสเพื่อสังคมสะอาดบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะผ้าที่งดงามเหล่านี้นะคะเป็นผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราภรณ์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าทั่วประเทศส่งผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราภรณ์เข้าประกวดค่ะมีการส่งผ้าเข้าประกวดนะคะเกือบ 10,000 ผืนค่ะปลัดครับมีผ้าเข้าประกวดในครั้งนี้เนี่ยเกือบ 10,000 ผืนมีการโคชชิ่งอะไรกับผู้ทอผ้าบ้างคะที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงตั้งมั่นในการที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่จะส่งเสริมให้งานหัตถกรรมไทยงานผ้าไทยเนี่ยคงอยู่คู่กับสังคมไทยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีเนี่ยโดยพระราชทานแบบลายผ้าทรงพระราชทานคณะบุคคลที่เราเรียกว่าคณะผ้าไทยใส่ให้สนุกไปช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีลวดลายมีสีสันที่ถูกใจผู้บริโภคก็มีการโคชชิ่งกันเป็นประจำเป็นการพัฒนาฝีมือตั้งแต่ให้รู้จักออกแบบลวดลายให้รู้จักใช้สีและใช้วัสดุตามธรรมชาติด้วยคือมีการโคชชิ่งให้กับช่างทอผ้าได้พัฒนาฝีมือขึ้นด้วยนะคะผ้าลายสิริวัชรพรครั้งนี้เนี่ยมีสตอรี่เทลลิ่งยังไงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างคะเกิดจากแรงบันดาลใจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาอยากจะพระราชทานแบบลายที่สื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดีเห็นถึงความรักที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยและตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงมีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีอักษรพระนามของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือวอแหวนเป็นลายที่หนึ่งที่อยู่ในลายสิริวัชราภรณ์มีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับหรือบางคนก็เรียกลายขอเจ้าฟ้าบางคนก็เรียกลายขอเจ้าหญิงบางคนก็แลกลายตัว S เพื่อสื่อให้เห็นว่าองค์ท่านในฐานะลูกก็มีความรักมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีลายดอกรักราชกัญญานะครับแล้วก็ลายรูปหัวใจสื่อถึงพี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงตัวพระองค์ท่านด้วยเนี่ยรักแล้วก็จงรักภักดีเนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งทางกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เลยตั้งเป้าว่าจะชวนให้คนเนี่ยส่งผ้าลายสิริวัชราภรณ์เนี่ยเข้าประกวดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย 7,200 ผืนหรือชิ้น 72 พรรษาเกณฑ์การตัดสินครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะเกณฑ์การตัดสินเป็นมาตรฐานสากลซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานแนวทางไว้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนางานผ้างานหัตถกรรมไทยเนี่ยให้มีความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุดิบที่เป็นเส้นได้เส้นไหมเส้นฝ้ายต้องเป็นธรรมชาติไม่ให้ใช้เส้นใยจากโรงงานอันที่2ก็สีธรรมชาติอันที่3ก็เป็นแฮนด์เมด
อันที่4นะครับก็คือเรื่องของสีสันที่เลือกใช้เนี่ยมีความสวยงามอยู่ในเทรนด์ของโลกที่สำคัญที่สุดก็คือความสวยงามความปราณีตประกาศผลเมื่อไหร่คะแล้วผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้อะไรบ้างรางวัลชนะเลิศที่เป็นสุดยอดปรารถนาของผู้คนนะครับก็เป็นเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนรัชกัญญานำผ้าที่ผ่านรอบรองชนะเลิศเนี่ยไปตัดสินรอบสุดท้าย31ตุลาคมโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนรัชกัญญาเนี่ยเป็นองค์ประธานนะปลัดคะสิ่งที่คนไทยเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเลยก็คือลายของเจ้าฟ้าใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเป็นหลายร้อยเท่าเลยนะฮะจากวันนั้นเนี่ยยอดจำหน่ายผ้าก่อนมีลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยอยู่ที่600ล้านบาทต่อปีนะครับพอมีลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยทะลุขึ้นมาที่ 20,000 ล้านบาทผ่านมา 3-4 ปีถึงปีปัจจุบันนี้นะครับยอดขายที่เป็นแสนล้านแล้วถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยนะครับลายอะไรก็ได้มีนัยยะว่าเราเนี่ยได้มากกว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันเงินที่ซื้อผ้าไทยไปทุกเม็ดเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศนี่แหละเกษตรกรที่ปลูกฝ้ายปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็ได้คนที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านทอผ้าก็ทำได้คนที่ออกแบบตัดเย็บก็มีงานเพิ่มวงจรเศรษฐกิจการหมุนของเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันอยู่ในประเทศหมดแล้วก็อยู่ในมือคนไทยถึงมือชาวบ้านจริงท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากเลยค่ะจากยอดขายผ้าไทยปีหนึ่งประมาณ600ล้านบาทแต่ปรากฏว่าตั้งแต่มีลายขอเจ้าฟ้าในปีแรกจนถึงปีนี้4ปีผ่านไปยอดขายสะสมนี้เกือบ100,000ล้านบาทแล้วค่ะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับช่างทอผ้าและคนที่อยู่ในวงการผ้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากกดติดตาม TikTok สร้อยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี